สวัสดีครับก็ตัวนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตให้ดูนะครับอันนี้ผมต่อไฟไว้1ช่องนะครับด้านหลังอันนี้คือ L สีขาวคือ L out นะครับสีน้ำตาลไอ้สีน้ำเงินก็คือนิวตันโอเควิธีรีเซ็ตครับก็กด6ครั้งนะครับกดปุ่มเปิดปิดเนี่ย6ครั้งแล้วครั้งที่6เนี่ยให้กดแช่ไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงติ๊ดๆ3ครั้งนะครับลองดูนะฮะปุ่มไหนก็ได้นะครับปุ่มนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6ครั้งที่6กดค้างไว้พอมาดังติ๊ดๆ3ครั้งแล้วตัวแอปก็ถูกรีเซ็ตแล้วนะครับไฟเขาจะก็จะกระพริบแบบนี้ติดดับเร็วๆแบบนี้นะครับเพื่อพร้อมจะเชื่อมต่อไอ้ไฟกระพริบติดดับแบบนี้ถ้าเราเสียบใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันก็จะกระพริบแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคพอมันกระพริบติดดับแบบนี้นะครับก็ไปที่แอป Smart Life กดบวกที่มุมขวาบนนะครับถ้าเครื่องของเราเปิดบลูทูธอยู่นะครับถ้าเครื่องของเราเปิดบลูทูธอยู่เนี่ยตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันจะมีชิปเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเข้ามาด้วยนะครับมันก็จะโชว์แบบนี้ให้เลยก็กด Go to Add ได้เลยนะครับสมมุติมันไม่ขึ้นแล้วกันนะครับก็ให้เราไปที่แถบซ้ายบนนี่นะครับตัว Electrical นะครับแล้วก็เลือกไปที่สวิตช์ Wi-Fi ใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านนะครับเป็น Wi-Fi 2.4G เท่านั้นนะครับ 5G ใช้ไม่ได้นะฮะก็กด Next ไปนะครับแล้วก็รอเขาเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนี่ก็คือเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็กด next ใหม่เปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนทีหลังก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพอเชื่อมมาแล้วต้องรอแป๊บนึงแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็มีให้ตั้งได้นะครับ relay status คือเมื่อไฟดับถ้าไฟดับแล้วไฟมาเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะให้ไฟมาแล้วมันปิดหรือไฟมาแล้วมันเปิดหรือให้จำสถานะล่าสุดก็เลือกได้นะครับ Backlight Switch ตัวนี้ก็คือตัวปุ่มสีน้ำเงินนี่นะครับเราสามารถเลือกปิดได้อันนี้คือเปิดไฟจะมีปุ่มสีน้ำเงินถ้ากรณีปิดไฟก็จะไม่มีสีสมมติถ้าเราเลือกปิด Backlight นะครับเวลาเปิดไฟก็จะไม่มีสีน้ำเงินเห็นมั้ยฮะก็เลือกได้นะครับว่าให้เป็นทำยังไงทามเมอร์ก็ตามตัวนะฮะสวิตช์ที่1จะเคาน์ดาวน์30นาทีปิดหรือจะตั้งสเกดูลก็คือเปิดปิดวันเว้นวันหรือวันนึงหลายๆรอบก็ได้นะครับก็เลือกได้ทั้งหมดนี้นะครับตัวเซตติ้งตัวนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับเข้าไปเปลี่ยนชื่อได้รองรับ Alexa Google Assistant นะครับแล้วก็ Smart Thing Gmail Genieก็ประมาณนี้แชร์ดีไวซ์ให้คนในบ้านได้นะครับเอาอีเมลของคนในบ้านมาใส่เข้าไปเขาก็จะแชร์สวิตช์อันนี้ได้เหมือนกันมัลติคอนโทรลแอสโซซิเอทนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการจับคู่ปุ่มครับสมมติถ้าเรามีสวิตช์แบบนี้ชั้นบนกับชั้นล่างเราก็จับคู่ปุ่มได้ว่าถ้าเรากดเปิดปุ่มที่1อันนี้ให้ข้างบนเปิดด้วยมันก็จะเป็นการทำไฟ2ทางซึ่งจะมีวิธีการต่อสายไฟพิเศษนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับ